สวัสดีจ้ามาพบกับสอกกี้แซ่บค่ะทำกินทำขายสั่งได้อีกแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสอกกี้สิมีเมนูมานำเสนออีกคือเก่านะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสามารถทำกินทำขายได้ที่กันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสอกกี้ก็เป็นเสนอเป็นเมนูมะม่วงดองนะคะที่เป็นมะม่วงที่แบบถนอมอาหารนะคะตอนนู่นนะคะน่าจะเป็นเดือนก่อนนะคะกำลังหลายเลยนะคะมะม่วงนะคะเนาะสอกกี้ก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นมะม่วงดองเพื่อจะได้กินในยามที่บ่มีกินนะคะเนาะเพราะว่าบักม่วงก็หมดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเฮาดองไว้เฮาสามารถได้เก็บไว้ได้กินเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะจ้ามื้อนี้สอกกี้ก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นเมนูถนอมอาหารหรือว่าทําขายนั่นล่ะนะคะจ้าผู้ใดที่แบบมีมะม่วงอยู่นะคะหรือว่าอยากเฮ็ดตอนนี้บักม่วงก็ยังมีอยู่อยากดองไว้กินโดนๆนะคะก็สามารถเฮ็ดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าผู้ใดอยากทําขายนะคะก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยจ้าจะไปเบิ่งที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะบายจ้าส่วนผสมเฮาก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงก็คือพันธุ์หยังก็ได้นะคะอันนี้สอกกี้ก็เป็นมะม่วงใหญ่นะคะอาจจะยังบ่เต็มเนาะก็เลยเอามาทำคลิปก่อนนะคะจ้าก็จะมีมะม่วงนะคะประมาณ3กิโลนะคะที่สอกกี้เฮ็ดมื้อนี้นะคะก่อนจะไปเฮ็ดนะคะเฮาก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเนาะเพื่อตัดหัวหรือว่าล้างยางของเขาออกนั่นแหละนะคะแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อดองมะม่วงนะคะที่สอกี้ใส่เป็นมื้อนี้นะคะก็จะเป็นใส่เป็นหัวเชื้อเรื่อยนะคะสำหรับการเฮ็ดมื้อนี้เฮาก็ไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็มาล้างมะม่วงกันก่อนนะคะล้างออกทำความสะอาดยางของเขานั่นแหละนะคะออกให้สะอาดเลยจ้าแล้วก็ตัดหัวนะคะผู้ใดจะบ่ตัดหัวก็ได้นะคะแต่ว่าสอกี้ตัดหัวเขาออกนะคะได้ประมาณนี้นะคะตัดให้จนแล้วเลยจ้าล้างทำความสะอาดให้เสร็จทุกลูกนะคะตัดทุกลูกแล้วนะคะเฮาก็จะไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันล่อเรื่อยนะคะจ้าเฮาล้างเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะมาผสมหัวเชื้อกันนะคะสอกกี้ใส่น้ำอยู่ที่4,000 ml นะคะใส่หัวเชื้อลงไปประมาณ10ช้อนนะคะจ้าก็ใส่หัวเชื้อลงไปเลยจ้าหรือว่าตามความต้องการนะคะที่เฮาเฮ็ดนะคะถ้าเฮ็ดหลายก็สอกกี้ก็ใส่หัวเชื้อลงไปหลายก็นี้นะคะพอใส่เสร็จนะคะเฮาก็คนให้หัวเชื้อละลายเลยนะคะจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอหัวเชื้อละลายแล้วเฮาก็จะไปดองมะม่วงกันเลยจ้าก็เตรียมภาชนะที่จะใส่ดองนะคะสอกกี้ก็สิใส่เป็นกระปุกนะคะผู้ใดมีองค์ก็สามารถใส่องค์หน่อยได้เลยนะคะสอกกี้ก็จะมีเป็นกระปุกนะคะก็ได้ใส่กระปุกนะคะแล้วก็เลี้ยงมะม่วงนะคะให้เต็มถังเลยจ้าเต็มกระปุกเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอามะม่วงใส่เสร็จนะคะเฮาก็จะเอาน้ำหัวเชื้อของเฮาที่เฮาผสมไว้นะคะมาที่ใส่กับปลูกเลยนะคะที่ใส่ประมาณนี้เลยนะคะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะให้ท่วมมะม่วงเลยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าบ่ท่วมเดี๋ยวมะม่วงเฮาจะเน่าได้จ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเฮาก็จะปิดฝานะคะดองไว้สักประมาณ1เดือนนะคะแล้วเฮาก็จะมาเบิ่งตอนครบ1เดือนกันอีกเทื่อนึงนะคะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในที่ลมๆนะคะแล้วอีกเดือนนึงเข้ามาเบิ่งกันจ้าว่าจะเป็นแบบใดนะคะรอไปอีก1เดือนจ้าแล้วมาเปิดพร้อมกันนะคะจ้าก็พอถึง1เดือนแล้วนะคะเฮาก็มาเบิ่งกันเลยนะคะมะม่วงของเฮาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเฮาก็จะขี่ไปชิมกันสักหน่วยนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนที่เฮาจะไปกินนะคะเฮาก็มาล้างน้ําสัก2น้ําก่อนนะคะหรือว่า3น้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวเฮาค่อยเอาไปปาดกินจ้าได้ประมาณนี้นะคะก็จะไปแกะเปลือกนะคะแล้วก็ไปชิมกันเลยจ้าว้าวมะม่วงดองของเฮานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะจิ้มกับน้ําพริกยั่วๆนะคะแก้วเกลือแซ่บๆนะคะเฮาก็ไปชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยนะคะสีสันน่ากินว่ะจ้ามาชิมคำแรกจ้าหมกม่วงกรอบนะคะแล้วก็มีรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแซ่บบักคักนะคะอีกคำจ้าเขาก็มีความกรอบนะคะเนาะ
หูแสบอีหลีนะคะก็ลองไปทำตามกันได้นะคะแสบบักฮักจ้าทำไงนะคะสามารถทำกินทำขายได้ขึ้นกันนะคะก็ลองไปทำตามกันได้นะคะชิมอีกคำจ้ากำลังแสบนะคะอู้น้ำลายแตกแสบบักฮักนะคะเฮ็ดขายก็ดีนะคะก็ลองไปทำขายกันเบิ่งได้นะคะจ้ากับไพเบิ่งมาฮอดตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเลือดจ้าผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอให้ล้ำล้ำเรื่อยๆโชคโชคมันหมานกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า